นี่ทุกคนอยากรู้กันไหมถ้าสมมติว่าเรามาเล่าถึงพุทธประวัติแต่เล่าในแง่ของประวัติศาสตร์และการเมืองเนี่ยจะเป็นยังไงสวัสดีค่ะวิเตอร์ชาแนลพอยบิวค่ะเชื่อว่าเราแทบทุกคนนะคะไม่ว่าจะนับถือศาสนาพุทธหรือไม่นับถือศาสนาพุทธเนี่ยเราก็น่าจะต้องรู้จักสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่ๆใช่ไหมคะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะคะใครที่ผ่านหลักสูตรกระทรวงมาเนี่ยก็ต้องเคยเรียนวิชาพุทธศาสนาค่ะแล้วในนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะได้เรียนพุทธประวัติค่ะว่าพระองค์ประสูติที่ไหนพระองค์ออกผนวดที่ไหนไปเจอกับใครบ้างอะไรบ้างนะคะซึ่งอันนั้นอ่ะมันคือการเล่าเรื่องราวของพระพุทธเจ้าในแง่ของศาสนาค่ะว่าวิในทางศาสนาเนี่ยเราพูดถึงศาสดาเราเป็นอย่างนี้แต่วิวเนี่ยนะคะในฐานะคนนึงที่ชอบประวัติศาสตร์ค่ะและปกติเวลาที่วิวมองประวัติศาสตร์เนี่ยวิวจะไม่ได้มองว่าอ่ะคนคนนี้เป็นใครเกิดขึ้นมาที่ไหนทำอะไรยังไงแต่วิวชอบมองว่าอุ๊ยในยุคสมัยที่คนคนนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันส่งผลกระทบอะไรกับความคิดหรือว่าการกระทำของคนนั้นนะคะวิวก็เลยคิดว่าแล้วถ้าสมมติว่าเราอยากจะลองเล่าพุทธประวัติแต่ไม่ได้เล่าแบบในวิชาพระพุทธศาสนาที่เราเรียนกันล่ะถ้าเรามองพุทธประวัติด้วยสายตาของแบบนักประวัติศาสตร์อยากรู้กันไหมคะว่าในสมัยพุทธกาลเนี่ยบ้านเมืองเป็นยังไงใครใหญ่ใครเล็กใครทะเลาะกับใครและเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องราวของพระพุทธเจ้าวันนี้วิวก็เลยไปเก็บรวบรวมเอาข้อมูลเหล่านี้มาเล่าให้ทุกคนฟังแล้วค่ะถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกและได้สาระกันแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะขอออกตัวไว้ตรงนี้ก่อนเลยนะคะว่าเรื่องราวที่วิวจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องราวที่วิวค้นข้อมูลมาค่ะก็ค้นมาค่อนข้างเยอะเลยแหละอ้างอิงของวิวจะอยู่ด้านล่างนะคะและมันเป็นข้อมูลที่เกิดจากการที่นักวิชาการนักประวัติศาสตร์เนี่ยเขาไปดูพวกหลักฐานทางโบราณคดีหลักฐานเรื่องบันทึกอะไรต่างๆในแต่ละยุคสมัยไม่ใช่แค่บันทึกในศาสนาพุทธนะแต่ว่ามีทั้งบันทึกพุทธบันทึกสันสกฤตบันทึกของชาวจีนก็ตามที่บันทึกถึงแบบว่าอินเดียในสมัยนั้นหรือว่าอะไรนะคะแล้วก็จะรวบรวมกันออกมาเป็นเรื่องแบบที่วิวจะเล่าให้ทุกคนฟังต่อจากนี้ค่ะซึ่งวิวไม่ได้บอกนะว่าเวอร์ชันนี้คือเวอร์ชันที่ถูกที่สุดบางข้อยังเป็นข้อสันนิษฐานแต่เขาก็จะสันนิษฐานอยู่ในพื้นฐานความเชื่อว่าในสมัยนั้นมันเกิดเหตุการณ์สำคัญแบบนี้ดังนั้นมันก็น่าจะกระทบแบบนี้กับเรื่องราวของพุทธประวัตินะคะและวิวไม่ได้บอกว่าพุทธประวัติแบบที่เราเรียนมาในเวอร์ชันตามศาสนาเนี่ยผิดนะต้องมองแยกก่อนว่านี่เรากำลังพูดกันคนละเรื่องนะคะแต่เชื่อเถอะว่าถึงมันจะเป็นคนละเรื่องนะคะแต่ฟังไปฟังมาเราจะแอบรู้สึกค่ะว่าเฮ้ยนี่มันเป็นเรื่องเดียวกันแล้วบางทีมันอาจจะมีเหตุผลรองรับหลายๆอย่างที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาค่ะเอาละเกริ่นเยอะพอละเราเข้าเรื่องของเราดีกว่าเริ่มจากอย่างแรกเลยค่ะเรื่องราวของพุทธประวัติช่วงพุทธกาลเนี่ยมันคือช่วงเวลาประมาณ560ถึง420ปีก่อนคริสต์ศักราชใช่ไหมอันนี้ไม่ได้เป๊ะๆนะคะเพราะว่ามันอาจจะบวกลบสัก 3-4 ปีอะไรอย่างนี้แต่ประเด็นก็คือในช่วงเวลาของพุทธกาลเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาใหญ่ๆของโลกมนุษย์ค่ะที่เกิดอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะมากๆบนโลกของเรานะคะคือถ้าใครเคยดูคลิปประวัติศาสตร์โลกล้านปีของวิวเนี่ยจะเห็นว่าโอ้โหในช่วงพุทธกาลเนี่ยเกิดนู่นเกิดนี่เต็มไปหมดนะคะเพราะว่าในช่วงเวลานั้นของโลกเนี่ยนะคะมันเป็นยุคนึงค่ะที่เขาจะเรียกว่ายุคแกนหลักความคิดนะคะก็จะอยู่ตั้งแต่ประมาณ600ปีก่อนคริสต์ศักราชถึง300ปีก่อนคริสต์ศักราชค่ะในช่วงเวลานั้นนะคะเป็นช่วงเวลาที่มนุษย์เนี่ยเหมือนกับเริ่มลงหลักปักฐานกันจริงจังและเริ่มใช้ชีวิตกันเป็นอาณาจักรแบบจริงจังมีการรวมตัวมีสภาพสังคมที่แบบซับซ้อนขึ้นค่ะดังนั้นเนี่ยนะคะพอมนุษย์เนี่ยใช้ชีวิตมากกว่าการเอาตัวรอดไปวันๆมนุษย์ก็เริ่มมีความคิดค่ะปรัชญาทั้งหลายของโลกใบนี้เนี่ยนะคะที่เราเรียนกันไม่ว่าจะเป็นปรัชญาตะวันตกหรือตะวันออกเนี่ยว่ากันว่ามันก็เกิดขึ้นในช่วงเวลาแค่300ปีนี้ละค่ะเพราะว่าถ้าเราดูเนี่ยนะคะเอาแค่อินเดียตอนเหนือเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเป็นช่วงเวลาที่มีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ใช่ไหมช่วงพุทธกาลนอกจากนี้ก็ยังมีมหาวีระที่เป็นศาสดาของศาสนาเชนหรือถ้าข้ามไปทางกรีกเนี่ยนะคะก็จะมีเพลโตมีพีทาโกรัสใช่ไหมเจ้าลัทธิศาสดาที่เราเล่ากันไปไม่นานมานี้นะซึ่งอันนี้แซ่บมากนะทุกคนใครยังไม่ได้ไปฟังไปฟังนะคะนอกจากนี้ไปทางตะวันออกสุดๆเลยทางจีนก็มีขงจื้อค่ะหรือถ้าจะมาทางตะวันออกกลางเนี่ยตะวันออกกลางช่วงนั้นเขาก็เปอร์เซียมีอำนาจอยู่ใช่ปะก็จะมีพวกยิวที่เขาว่ากันว่านี่คือช่วงเวลาที่ยิวเนี่ยกำลังเขียนสิ่งที่จะพัฒนามาเป็น The Old Testament หรือว่าคัมภีร์พันธสัญญาเก่าค่ะเราจะเห็นเทรนด์โลกตอนนั้นนะคะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่แบบโอ้โหศาสนาปรัชญาความคิดอะไรต่างๆคือเฟื่องฟูมากๆอย่างไรก็ตามนะคะปรากฏการณ์เทรนด์โลกในยุคนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่ามันบังเอิญเกิดขึ้นพร้อมๆกันเพราะว่ามนุษย์เริ่มแบบไม่ต้องไล่ล่าหาเก็บพร้อมๆกันหรือแค่ว่ามันเป็นเทรนด์เพราะมันก็มีการค้าขายกันระหว่างอารยธรรมมนุษย์แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดยังไงนะคะแต่ใดๆก็ตามเราก็พอรู้แล้วว่ามนุษย์คิดนู่นคิดนี่เยอะจริงๆแหละ
แต่วันนี้ถ้าสมมติว่าจะเล่าทั้งโลกเลยเนี่ยมันอาจจะเยอะเกินไปเดี๋ยวจะกลายเป็นคลิปประวัติศาสตร์โลกอีกรอบนึงนะดังนั้นเรามาโฟกัสที่บริเวณที่พระพุทธเจ้าอยู่จริงๆในประวัติศาสตร์กันเลยดีกว่าค่ะแน่นอนว่าบริเวณที่พระพุทธเจ้าอยู่เนี่ยนะคะก็คือบริเวณอินเดียตอนเหนือนะคะเราไม่พูดถึงอินเดียใต้นะเพราะว่าสมัยนั้นเขาจะโฟกัสเป็นอินเดียเหนือแยกกับอินเดียใต้นะเวลาที่เราพูดถึงอินเดียในช่วงนี้นะคะขอให้ทุกคนรู้ไว้ก่อนว่าประเทศอินเดียยังไม่เกิดนะคะประเทศอินเดียเป็นประเทศที่แบบเพิ่งจะเกิดได้ไม่นานมานี้นะแต่ว่าเราพูดถึงดินแดนที่เป็นอินเดียปัจจุบันรวมไปถึงเนปาลมังคลาเทศปากีสถานใดๆก็ตามก็คือกลุ่มก้อนนั่นแหละกลุ่มก้อนที่ใกล้เคียงกับอินเดียยุคโบราณนะคะยุคนั้นนะคะจะเป็นยุคที่เขาเรียกว่ามหาชนบทค่ะซึ่งในยุคมหาชนบทเนี่ยบ้านเมืองแถวนั้นเขาจะแบ่งเป็นแคว้นต่างๆเป็นเมืองเล็กๆเป็นอะไรต่างๆของเขานะคะก็จะมีแคว้นใหญ่ๆอยู่ทั้งหมดประมาณ16แคว้นด้วยกันค่ะนอกจากนี้ก็อาจจะมีเมืองที่เป็นเมืองที่ค่อนข้างใหญ่แหละแต่ไม่ถึงขั้นแคว้นอาจจะเป็นเมืองที่เขาเรียกว่า vassal state หรือว่าเป็นเมืองที่แบบส่งบรรณาการให้แคว้นใหญ่ๆแล้วก็อาจจะมีสิ่งที่เรียกว่า tribe เขาเรียกว่าเป็นแบบชนเผ่าอะแต่มันไม่ได้ขนาดชนเผ่าคือเป็นกลุ่มคนที่อยู่รวมกันแล้วก็มีการปกครองกันที่อาจจะไม่ได้ซับซ้อนขนาดเมืองเนี่ยก็มีเช่นเดียวกันนะคะซึ่งในแคว้นในเมืองในชนเผ่าทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะคะมันก็จะมีลักษณะการปกครองที่แตกต่างกันไปค่ะหลายๆแคว้นเนี่ยก็จะเป็นการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์แล้วนะคะมีกษัตริย์จริงจังมีการสืบทอดอำนาจกันค่ะส่วนอีกกลุ่มนึงเนี่ยนะคะก็จะมีลักษณะการปกครองที่กึ่งๆจะประชาธิปไตยอะทุกคนคือมันจะเป็นแบบลักษณะของคณะกษัตริย์นะคะที่ปกครองร่วมกันมีการโหวตกันในหมู่คณะว่าเฮ้ยเอาแบบไหนดีอะไรยังไงดีแบบนี้ในภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่าเป็น republic หรือว่าเป็นสาธารณรัฐค่ะแต่ว่าวิวว่ามันไม่สามารถแปลว่าสาธารณรัฐได้ตรงๆอ่ะเพราะว่าสาธารณรัฐแบบอินเดียมันก็ไม่เหมือนสาธารณรัฐแบบตะวันตกนะคะเพราะว่ามันไม่ได้ให้แบบคนทั่วไปเข้าไปโหวตอ่ะมันคือกลุ่มคนระดับผู้ปกครองระดับแบบวรรณกษัตริย์โหวตกันเองว่าอย่างนั้นเถอะรวมถึงมันก็จะมีอีกกลุ่มนึงที่เกือบจะเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชแต่มันไม่ใช่การสืบทอดกันแบบว่าอาจจากพ่อสู่ลูกจากลูกสู่หลานอะไรอย่างเงี้ยแต่จะเป็นลักษณะการให้ผู้อาวุโสหรือว่าคนที่ชนเผ่ากำหนดแล้วว่าอ่ะให้คนเนี้ยแล้วคนนี้ก็จะเป็นคนจิ้มเลือกว่าอ้าวคนนี้เป็นนะคนนี้เป็นผู้ปกครองแล้วพอหมดคนนี้ก็จะไปจิ้มเป็นคนนั้นต่ออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีลักษณะการปกครองที่แตกต่างกันนะคะซึ่งวันนี้วิวคงไม่พูดทั้ง16แคว้นแล้วก็เมืองเล็กเมืองน้อยอะไรนะคะเพราะว่ามันน่าจะเยอะมากๆดังนั้นเรามาโฟกัสที่แคว้นแล้วก็เมืองที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้ากันดีกว่าค่ะเริ่มจากแคว้นแรกนะคะเป็นแคว้นที่ค่อนข้างยิ่งใหญ่เลยอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำคงคาค่ะแคว้นนี้เป็นแคว้นที่ชื่อว่าแคว้นโกศลและเมืองหลวงของแคว้นนี้คือเมืองสาวัตถีคุ้นๆกันแล้วไหมเวลาที่เราเรียนพุทธประวัติเราจะได้ยินชื่อแคว้นโกศลเมืองสาวัตถีอ่ะดูจากแผนที่อยู่ตรงนี้นะคะน่าจะเห็นภาพกันแล้วซึ่งผู้ที่ปกครองแคว้นโกศลอยู่ในสมัยที่พระพุทธเจ้าประสูติเนี่ยนะคะก็คือพระเจ้าสัญชัยมหาโกศลค่ะแต่ว่าน่าจะไม่มีบทบาทอะไรมากอะเพราะว่ากว่าพระพุทธเจ้าจะออกบวชเนี่ยนะคะก็เปลี่ยนกษัตริย์แล้วเป็นพระเจ้าประเสนที่โกศลค่ะถัดมาทางตะวันตกเฉียงใต้ของแคว้นโกศลนะคะจะเป็นแคว้นที่ชื่อว่าแคว้นวังสะค่ะแคว้นนี้เราอาจจะไม่ค่อยคุ้นชื่อกันเท่าไหร่แต่เราจะคุ้นชื่อเมืองหลวงของแคว้นนี้นะคะเพราะว่าเมืองหลวงแคว้นนี้คือเมืองโกสัมพีค่ะไปที่แคว้นสุดท้ายแล้วที่ปกครองด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชที่เราจะคุยกันในวันนี้นะแคว้นนี้ก็คือแคว้นมคธค่ะแคว้นมคธเนี่ยนะคะมีเมืองหลวงชื่อว่ากรุงราชคฤห์ค่ะและแคว้นมคธเนี่ยถือว่าเป็นแคว้นสำคัญมากๆในยุคสมัยนั้นนะคะเพราะว่าเป็นแคว้นที่ร่ำรวยจากการที่เขาอะมีเหมืองเหล็กค่ะก็ดังนั้นเขาจะสามารถแบบเอาเหล็กมาทำอาวุธได้แล้วก็เอาเหล็กเนี่ยส่งออกได้นะคะก็คือเป็นแคว้นหนึ่งที่ร่ำรวยมากๆเลยแหละทำให้มันจะมีเส้นทางค้าขายนะคะจากแคว้นมคธเนี่ยส่งตรงไปที่อีกแคว้นหนึ่งก็คือแคว้นคันธาระค่ะที่เราไม่ได้ลงรายละเอียดกันในวันนี้นะแต่ที่คันธาระเนี่ยจะมีเมืองหลวงที่ชื่อว่าตักกศิลาที่พระเอกนิทานไทยทุกคนต้องไปเรียนหนังสือนั่นแหละก็มาจากพระเอกอินเดียนะคะที่เขาต้องไปเรียนที่ตักกศิลากันค่ะซึ่งไอ้ถนนค้าขายตัวนี้แหละก็คือตัวที่ทำให้มคธค่อนข้างร่ำรวยแล้วก็มีอิทธิพลสูงมากนะคะปัจจุบันเนี่ยถนนเส้นนี้ยังอยู่นะคะแล้วก็ถือว่าเป็นถนนเส้นที่เก่าแก่อันดับต้นๆของโลกเลยเขาจะเรียกถนนเส้นนี้ว่าแกรนด์ทรังค์ค่ะเราจะเห็นว่านอกจากจะเชื่อมจากมคธไปคันธาระแล้วเนี่ยมันก็จะเชื่อมต่อไปที่ตะวันออกกลางนะคะดังนั้นเมืองนี้ถือว่าร่ำรวยและทรงอิทธิพลมากๆผู้ที่ปกครองเมืองนี้นะคะในยุคพุทธกาลก็จะเริ่มตั้งแต่พระภัททิยะค่ะแต่ว่ากว่าพระพุทธเจ้าจะออกบวชเนี่ยคนที่ปกครองเมืองก็ขึ้นมาเป็นพระเจ้าพิมพิสารและชื่อนี้เราจะคุ้นหูมากนะแล้วต่อไปเนี่ยก็จะมีลูกของพระเจ้าพิมพิสารขึ้นมาปกครองอีกคนชื่อว่าพระเจ้าอาชาติศัตรูค่ะสิ่งที่น่าสนใจของแคว้นมคธคืออีกประมาณ200ปีหลังยุคสมัยของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่นี่จะมีคิงขึ้นมาองค์นึงนะคะก็คือพระเจ้าอโศกมหาราชคนที่เดี๋ยวจะแบบไปตีแคว้นนั้น
แคว้นนี้แล้วก็รวบมาอยู่ใต้อำนาจของมคธนะคะกลายเป็นแบบมหาราชาที่สามารถรวบแผ่นดินอินเดียได้อะแล้วก็จะมีการตั้งเสาอโศกอธิบายเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติอะไรต่างๆที่เราเรียนกันนั่นแหละรวมถึงมีการส่งสมณทูตนะคะออกไปตามที่ต่างๆเพื่อเผยแผ่ศาสนาพุทธด้วยค่ะทั้งหมดนี้ก็คืออิทธิพลของแคว้นมคธที่ยิ่งใหญ่นี่แหละจำแคว้นมคธเอาไว้ดีๆเดี๋ยวตอนที่เราไปพูดถึงพุทธประวัติเราจะพูดถึงแคว้นมคธเยอะมากและความยิ่งใหญ่ของแคว้นนี้เยอะมากกระทบกับชีวิตของพระพุทธเจ้าเยอะมากนะคะส่วนถัดไปนี่นะคะจะเป็นแคว้นที่ไม่ได้ปกครองด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ค่ะแต่ว่าจะปกครองด้วยระบอบแบบคณะกษัตริย์นะคะที่วิวเล่าให้ฟังนั่นแหละแคว้นนี้เราจะเคยได้ยินชื่อในคาบวรรณคดีไทยค่ะมันคือแคว้นวัชชีหรือว่าแคว้นลิชวีนะคะที่ปกครองโดยกลุ่มกษัตริย์ลิชวีนั่นเองค่ะส่วนเมืองหลวงของแคว้นนี้นะคะแน่นอนว่าก็จะต้องเป็นเมืองเวสาลีค่ะจำกันได้ใช่ไหมจากสามัคคีเพศคำฉันที่วัสการพามแบบโดนเคี่ยนแล้วก็เข้าไปอยู่ในเมืองเวสาลีที่นี่ล่ะค่ะกลุ่มกษัตริย์ลิชวีที่แตกความสามัคคีกันก็คือกลุ่มนี้นะคะส่วนคนที่ตีกับกษัตริย์ลิชวีแก๊งนี้ในสามัคคีเพศคำฉันนี่นะคะก็คือแคว้นมคธที่วิวพูดถึงไปเมื่อกี้นี่แหละถัดไปนะคะแคว้นสุดท้ายที่สำคัญกับเรื่องพุทธประวัติก็คือแคว้นมัลละค่ะแคว้นมัลละเนี่ยเป็นแคว้นที่ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นนะคะแต่ว่าจะอยู่ใกล้กับเมืองของพระพุทธเจ้าค่ะแล้วก็เมืองหลวงของแคว้นมัลละเนี่ยจะมี2เมืองด้วยกันนะคะหนึ่งในนั้นคือกุสินาราเมืองที่พระพุทธเจ้าปรินิพานเองอันนี้ก็คือแคว้นต่างๆที่สำคัญเกี่ยวกับพุทธประวัตินะส่วนอีก2เมืองที่เราจะต้องรู้จักนะคะไม่ได้เป็น1ใน16แคว้นในมหาชนบทนะแต่ว่าเป็นเมืองที่ในเวอร์ชันภาษาอังกฤษบางทีก็จะเรียกว่าเป็น tribe หรือบางทีก็จะเรียกว่าเป็นแบบเมืองหรืออะไรอย่างเงี้ยคือไม่รู้เหมือนกันว่าจะระบุสิ่งนี้ว่าอะไรดีแต่ว่าจะปกครองด้วยกลุ่มคนนะคะที่เป็นเหมือนแบบว่าตระกูลเดียวกันอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ใช่แบบสมบูรณาญาสิทธิราช 100% นะแต่จะเป็นการแบบให้ผู้อาวุโสเนี่ยจิ้มเลือกว่าอ้าวเอาคนนี้เป็นคนที่ปกครองต่อไปนะคะซึ่งเมืองแรกนะคะที่เราจะพูดถึงในวันนี้เลยคือเมืองที่เขาเรียกว่าเป็นอาณาเขตของพวกสากยะค่ะแน่นอนว่าเมืองหลวงของกลุ่มนี้นะคะก็คือกรุงกบิลพัสดุ์ค่ะเมืองของพวกสากยะเนี่ยนะคะจะอยู่ติดกับแคว้นโกศลค่ะและเหมือนกับเป็นแบบ vassal state ของเมืองโกศลด้วยก็คือจะเหมือนกับส่งบรรณาการให้กับแคว้นโกศลนะคะแต่ว่าเมืองของพวกสากยะเนี่ยจะได้ปกครองตัวเองค่ะคือมีอำนาจปกครองตัวเองแต่ก็เหมือนต้องอ่อนน้อมถ่อมตนต่อพวกโกศลนะซึ่งแน่นอนว่าคนที่เป็นใหญ่ที่สุดของกลุ่มสากยะในช่วงเวลาของพุทธกาลเนี่ยก็คือพระเจ้าสุทโธทนะพระบิดาของพระพุทธเจ้านะคะซึ่งในตอนที่เริ่มทั้งหมดเนี่ยยังเป็นเจ้าชายสิทธัตถะอยู่ค่ะทีนี้ประเด็นหนึ่งที่จะมีคนพูดออกไปแบบ2ทางเลยก็คือสรุปเมืองของพวกสากยะเนี่ยเป็นเมืองสำคัญหรือเปล่าในยุคสมัยนั้นนะคะถ้าเราอ่านจากพุทธประวัติจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เป็นเมืองมันเป็นเมืองใหญ่เทียบเท่ากับแคว้นโกศลอะไรเลยซึ่งจริงๆแล้วไม่นะมันไม่ได้ใหญ่เท่ากับแคว้น16แคว้นสำคัญนั้นนะคะกลับอีกกลุ่มนึงที่ศึกษาในแง่ของประวัติศาสตร์ก็จะบอกว่าเมืองของพวกสากยะเนี่ยมันเป็นเมืองจิ๋วๆเป็นแค่ชนเผ่าอะไรอย่างเงี้ยคือวิวคิดว่าที่เขาใช้คำว่าชนเผ่าเพราะเขาอ่านภาษาอังกฤษมาแล้วมันใช้คำว่า tribe แต่อย่างที่บอกว่ามันไม่สามารถแปลความแบบอินเดียออกเป็นภาษาอังกฤษได้ทั้งหมดนะคะดังนั้นจริงๆแล้วเท่าที่วิวไปค้นข้อมูลมาเนี่ยนะเมืองของพวกสากยะเนี่ยไม่ได้ใหญ่ขนาดเป็นแคว้นแต่ก็ไม่ได้เล็กขนาดเป็นชนเผ่าค่ะเพราะว่าเมืองเนี้ยถือว่าเป็นเมืองสำคัญนะคะที่อยู่บนเส้นทางถนนค้าขายระหว่างแคว้นมคธกับแคว้นคันธาระที่วิวบอกนี่แหละพอมันเป็นเมืองที่อยู่ระหว่างเส้นทางการค้าขายมันก็ทำให้มันเป็นเมืองที่เจริญมีแบบนักเดินทางมาหยุดมีนู่นมีนี่ซึ่งถ้าเราไปสังเกตตลอดประวัติศาสตร์เราจะรู้ว่าเมืองไหนที่อยู่ระหว่างเส้นทางการค้าอย่างในอนาคตอันไกลเนี่ยเมืองไหนที่อยู่ตรงเส้นทางสายไหมก็จะแบบเจริญรุ่งเรืองแล้วก็เป็นเมืองใหญ่มีแบบมีเงินหมุนเวียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนอีกเมืองนึงนะคะที่อยู่ติดกันเลยถือว่าเป็นแบบเมืองพี่เมืองน้องเมืองญาติสนิทกันเลยเนี่ยก็คือเมืองของพวกตระกูลโกริยะค่ะซึ่งจริงๆแล้ว2เมืองเนี้ยเป็นเมืองแบบญาติกันนะคะคือมันมีบรรพบุรุษคนหนึ่งของตระกูลโกริยะเนี่ยแต่ก่อนเขาอยู่กับสากยะทั้งหมดแต่ว่าตระกูลโกริยะเนี่ยเขาไปติดโรคเรื้อนแล้วเสร็จปุ๊บพอเขาติดโรคเรื้อนเขาก็ต้องอาจโดนส่งไปอยู่ป่าเพราะสมัยก่อนเหมือนแบบว่าถ้ารักษาไม่ได้เดี๋ยวมันติดกันหมดนึกออกป่ะแต่ปรากฏว่าพอไปอยู่ป่าปุ๊บอาดันรักษาหายก็เลยออกมาตั้งเมืองของตัวเองนะคะเป็นเมืองโกริยะซึ่งมีเมืองหลวงก็คือกรุงเทวหะค่ะแต่ทั้งสองเมืองนี้จะมีแม่น้ำสายนึงกั้นอยู่นะคะก็คือแม่น้ำโรฮินีนั่นเองซึ่งเดี๋ยวในอนาคตอันไกลที่เราจะพูดถึงเนี่ยสองเมืองนี้เขาจะแย่งน้ำกันแล้วพระพุทธเจ้าต้องไปห้ามที่กลายเป็นแบบพระปางห้ามญาติก็คือห้ามไม่ให้แย่งแม่น้ำโรฮินีที่อยู่ตรงแผนที่ตรงนี้นี่แหละประเด็นก็คือเมืองของกลุ่มสากยะกับเมืองของกลุ่มโกริยะเนี่ยเป็นเมืองที่ค่อนข้างจะถือเรื่องแบบเลือดบริสุทธิ์ค่ะคือรู้สึกว่าไม่ได้นะไม่ได้ฉันจะแต่งงานกับคนนอกไม่ได้ให้สายเลือดของพวกเราโดนปนเปื้อนไม่ได้สองเมืองนี้ก็เลยแต่งงานกันเองแบบโอ้โหเรียกได้ว่าความสัมพันธ์เหนียวแน่นมากๆค่ะก็เลยนำมาสู่หัวข้อถัดไปของเราในวันนี้นะคะก็คือใครเป็นอะไรกับพระพุทธเจ้าบ้างเราจะได้ยินชื่อของตัวละครต่างๆในพุทธศาสนาเยอะแยะเต็มไปหมดว่าคนนี้เป็นญาติกับพระพุทธเจ้าคนนี้เป็นญาติกับพระพุทธเจ้าคนนี้เป็นลูก
กพี่ลูกน้องคนนี้เป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นแต่สารภาพเลยว่าก่อนทำคลิปนี้วิวก็ไม่เคยนึกเหมือนกันว่าแล้วใครเป็นอะไรยังไงแผนทางตระกูลของพระพุทธเจ้าเป็นยังไงนะคะดังนั้นวันนี้ไหนๆก็ไหนๆเราพูดถึงในแง่ประวัติศาสตร์มาแล้ววิวก็เลยคิดว่าเราดูแผนทางตระกูลของพระพุทธเจ้ากันหน่อยดีกว่าเราจะได้รู้ว่าแต่ละคนแต่ละองค์ที่เราพูดถึงกันมาตั้งแต่เด็กเนี่ยใครเป็นใครแล้วเป็นอะไรกับพระพุทธเจ้าเนาะและสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นชัดๆแล้วเราน่าจะไม่เคยสังเกตเลยตอนที่เรียนพุทธประวัติก็คือความสัมพันธ์ระหว่างตระกูลศักยะกับตระกูลโกริยะนี่แหละค่ะซึ่งวันนี้นะคะเพื่อให้เห็นแผนผังความเป็นญาติชัดเจนที่สุดเนี่ยเราจะเถิบขึ้นไป1สเต็ปเหนือรุ่นพ่อของพระพุทธเจ้าค่ะก็คือในรุ่นของปู่แล้วก็ตาของพระพุทธเจ้านะคะฝั่งศักยะในรุ่นปู่ของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะคะมีผู้ปกครองชื่อว่าพระเจ้าสีหนุค่ะส่วนฝั่งโกริยะเนี่ยจะเป็นพระเจ้าอัญจนานะคะเราจะเห็นว่าเมียของพระเจ้าสีหนุอ่ะเป็นพี่หรือเป็นน้องสาวของพระเจ้าอัญจนาในขณะที่เมียของพระเจ้าอัญจนาก็เป็นพี่หรือน้องสาวของพระเจ้าสีหนุเหมือนกันนะคะคือ2เมืองเนี่ยเขาแต่งงานไขว้กันค่ะทีเนี้ยถ้าเราลงมาในรุ่นพ่อของพระพุทธเจ้านะลูกของ2คนเมื่อกี้วิวเดาว่าเป็นลูกที่สําคัญแล้วกันเพราะว่าสมัยนั้นน่าจะมีสนมกำนันอะไรเยอะแยะเราไม่นับนะคะมีลูกที่สําคัญอยู่ทั้งหมด7องค์ด้วยกันค่ะแน่นอนว่าคนโตที่สุดนะคะก็คือพระเจ้าสุทโธทนะที่เป็นพ่อหรือเป็นพระบิดาของพระพุทธเจ้านะวันนี้ขออนุญาตใช้คำสามัญที่สุดนะคะขออนุญาตไม่แบบราชาศัพท์ทุกคำคือบางทีอาจจะหลุดมาบ้างแต่ว่าจะไม่ตั้งใจใช้ราชาศัพท์นะเพราะว่ามันจะมึนแล้วมันจะเข้าใจยากมากค่ะทีเนี้ยถ้าเราลงมาดูที่พระเจ้าสุทโธทนะจะเห็นว่าพระเจ้าสุทโธทนะแต่งงานกับ2พี่น้องนะคะแห่งตระกูลโกริยะค่ะก็คือแต่งงานกับบ้านฝั่งนู้นเหมือนกันแหละซึ่ง2พี่น้องเนี่ยก็จะเป็นลูกของพระเจ้าอัญจนานะคะคนพี่เนี่ยชื่อว่าพระนางสิริมหามายาหรือว่ามหามายานะคะส่วนคนน้องชื่อว่าประชาบดีโคตมีค่ะ2คนนี้เป็นพี่น้องกันใช่ไหมแต่งงานเข้ามาปุ๊บกับคนพี่เนี่ยมีลูกก็คือเจ้าชายสิทธัตถะที่จะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านะคะมีลูกแค่คนเดียวค่ะแล้วพระนางมหามายาก็ตายไปนะคะส่วนกับคนน้องพระนางประชาบดีเนี่ยก็จะมีลูกด้วยกัน2คนค่ะลูกชายคนลูกสาวคนนะคะถ้าจำกันได้จากพุทธประวัตินะคะนันทะนี่ก็จะเป็นอีกคนนึงที่บวชตามพระพุทธเจ้าไปค่ะย้อนกลับไปที่เจเนเรชันของพ่อพระพุทธเจ้านะคะจะเห็นว่าพ่อพระพุทธเจ้าเนี่ยมีน้องค่อนข้างจะหลายคนอย่างที่บอกค่ะมีลูกที่สำคัญคนแรกก็คือสุโกธนะค่ะความสำคัญของสุโกธนะเนี่ยก็คือมีลูกที่จะบวชมาเป็นพระอานนท์นะคะจะเห็นว่าพระอานนท์เนี่ยเป็นลูกพี่ลูกน้องกับพระพุทธเจ้านะคะส่วนน้องๆคนอื่นเนี่ยวิวคงไม่ได้โฟกัสทุกคนนะจะโฟกัสอีก2คนด้วยกันค่ะอมิโตธนะนะคะคนนี้มีลูกชื่อว่ามหานามะค่ะจำชื่อมหานามะไว้ดีๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคนนี้จะไปเกี่ยวกับพุทธประวัติทำให้เกิดแบบความเปลี่ยนแปลงกับชีวิตพระพุทธเจ้าเยอะเลยเพราะนี่คือคนที่จะขึ้นปกครองศากยะวงศ์เนี่ยต่อจากพระเจ้าสุทโธทนะนะส่วนคนที่น่าสนใจอีกคนนึงนะคะก็คือน้องสาวที่ชื่อว่าปมิตาค่ะคนนี้จะไปแต่งงานกับลูกชายของฝั่งโกริยะนะคะที่ชื่อว่าสุปปพุทธะค่ะเพราะว่าฝั่งนี้มีผู้หญิงก็ต้องส่งไปแต่งงานผู้ชายฝั่งนั้นใช่ปะส่วนฝั่งนั้นถ้ามีผู้หญิงก็ต้องส่งแต่งมาแต่งงานกับผู้ชายฝั่งนี้เนาะและ2คนนี้ก็จะมีลูกออกมาทั้งหมด2คนด้วยกันนะคะคนนึงคือพระเทวทัตค่ะส่วนอีกคนนึงนะคะก็คือนางยโสธราพิมพาที่เดี๋ยวจะมาแต่งงานกับพระพุทธเจ้านั่นเองค่ะดังนั้นเวลาที่เราเรียนพุทธประวัติแล้วเรางงๆว่าบางที่ก็จะเขียนว่าพระเทวทัตเป็นพี่เขยของพระพุทธเจ้าบางที่ก็จะบอกว่าพระเทวทัตเป็นลูกพี่ลูกน้องกับพระพุทธเจ้าแล้วสรุปเป็นอะไรกันแน่นี่แหละค่ะเป็นทั้ง2อย่างนะคะเพราะว่า2ตระกูลนี้เขาแต่งงานไขว้กันนั่นเองค่ะตอนนี้ถ้านับเป็นหนังหรือเป็นนิยายนะคะเราก็รู้เซตติ้งทั้งหมดของเรื่องและแล้วเราก็ได้แนะนำให้รู้จักตัวละครต่างๆกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นเรามาดูกันกว่าว่าแล้วเมื่อเข้าไปสู่เนื้อเรื่องเนี่ยถ้าเรามองพุทธประวัติในแง่ของประวัติศาสตร์จะเป็นยังไงใครทำอะไรที่ไหนยังไงนะคะเริ่มต้นแน่นอนว่า29ปีแรกของชีวิตพระพุทธเจ้าหรือว่าเจ้าชายสิทธัตถะในตอนนั้นเนี่ยเรื่องทั้งหมดก็จะต้องเกิดขึ้นที่กรุงกบิลพัสดุ์ในเมืองของพวกศักยะใช่ไหมซึ่งในที่นั้นเนี่ยเราไม่ค่อยรู้หรอกค่ะว่าชีวิตวัยเด็กของพระพุทธเจ้าเป็นยังไงแต่นักประวัติศาสตร์เนี่ยนะคะเขาก็พอจะเดากันได้แล้วว่าก็น่าจะใช้ชีวิตในฐานะเจ้าชายในตระกูลไฮโซกูล1นะนะแล้วก็น่าจะใช้ชีวิตคลุกคลีอยู่กับพระนันทะที่เป็น half brother หรือว่าเป็นลูกคนละแม่กันนะคะแล้วก็อาจจะมีการไปเล่นกับพระอานนท์ด้วยอะไรด้วยเพราะว่าอายุก็จะค่อนข้างใกล้เคียงกันค่ะส่วนอีกจุดนึงที่น่าสนใจนะคะที่วิวไม่เจอข้อมูลในภาษาไทยเลยแต่เจอในภาษาอังกฤษที่เขาไปดูมาจากคัมภีร์บาลีแล้วก็คัมภีร์สันสกฤตอีกทีนึงก็คือเราเคยได้ยินกันค่ะในพุทธประวัติว่าในตอนที่พระพุทธเจ้าจะแต่งงานเนี่ยจะต้องมีการโชว์ฝีมือแบบยิงธนูอะไรเพื่อเป็นการพิสูจน์ตัวเองใช่มั้ยคะตรงเนี้ยเขามีคนวิเคราะห์เอาไว้นะคะว่าจริงๆแล้วเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยน่าจะไม่อินเรื่องการลบทับจับศึกอะไรตั้งแต่เด็กค่ะคือแน่นอนว่าเป็นระดับลูกกษัตริย์เนี่ยก็จะต้องเรียนวิชาต่างๆตามสไตล์เจ้าชายอินเดียใช่ไหมคะขี่ม้าจัดการ
างช้างใช้อาวุธต่างๆต้องได้หมดใช่ไหมคะแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีการเดินทางไปเรียนที่เมืองตักกศิลาหรือเปล่าเพราะอันนี้ไม่มีหลักฐานเลยแต่ก็มีความเป็นไปได้เพราะเมืองที่พระพุทธเจ้าอยู่ก็เดินทางไปตักกศิลาได้อยู่แล้วอยู่บนถนนอยู่แล้วและมันก็เป็นเทรนด์ที่ค่อนข้างฮิตในสมัยนั้นนะคะแต่ใดๆก็ตามเราไม่รู้ค่ะว่าเจ้าชายสิทธัตถะนี้ได้เดินทางไปเรียนที่เมืองตักกศิลาหรือเปล่าสิ่งที่พอจะเดาได้ก็มีแต่ว่าเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยน่าจะไม่อินกับอะไรที่เป็นเรื่องการรบทัพจับศึกประเภทนี้นะคะเรื่องการต่อสู้ต่างๆค่ะก็เลยน่าจะไม่ค่อยได้โชว์ฝีมืออะไรเท่าไหร่ดังนั้นในเวอร์ชันที่บิวไปอ่านมาเนี่ยนะคะก็เจอว่าก็เลยมีปัญหาตอนที่จะแต่งงานค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการแต่งงานของเจ้าชายสิทธัตถะเป็นการแต่งงานที่เขาน่าจะกำหนดเอาไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วน่าจะไม่ต้องไปแบบแสดงฝีมืออะไรให้สาวมาสนใจเหมือนสมัยพระรามกับนางสีดาหรืออะไรที่เป็นแบบพิธีสยุมพรหรือพิธีเลือกคู่นะคะแต่สาเหตุที่ทำให้เจ้าชายสิทธัตถะต้องโชว์ฝีมือเนี่ยก็เพราะว่าพ่อของฝ่ายหญิงเนี่ยนะคะที่เหมือนแบบเป็นคู่หมายกันเอาไว้เนี่ยไม่อยากจะยกลูกสาวให้ค่ะเพราะเฮ้ยนี่เป็นระดับลูกกษัตริย์ก็คือไม่สนใจเรื่องการลบไม่อะไรคือไม่ได้ถึงขั้นทำไม่ได้นะคือทำได้กลางๆไม่เคยโชว์ฝีมือมาก่อนน่ะแต่คุณเป็นระดับลูกกษัตริย์คุณคือต้องเป็นแบบตัวท็อปนึกออกปะดังนั้นเนี่ยนะคะฝั่งเมืองของเจ้าชายสิทธัตถะเองเนี่ยก็เลยต้องมีการจัดให้เจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยโชว์ฝีมือค่ะแล้วก็ในครั้งนั้นก็เหมือนเจ้าชายสิทธัตถะก็โชว์ฝีมือให้เห็นแหละว่าทำได้ที่ผ่านมาแค่ไม่ชอบแค่ไม่อินนะคะสุดท้ายทั้งคู่ก็เลยได้แต่งงานกันค่ะหลังจากแต่งงานเนี่ยนะคะนักวิชาการเขาก็วิเคราะห์กันค่ะว่าเจ้าชายสิทธัตถะก็น่าจะใช้ชีวิตในฐานะเจ้าชายแหละอาจจะแบบมีการเสวยสุขเหมือนในพุทธประวัติบ้างแต่ว่าก็น่าจะต้องมีการแบบช่วยงานพ่อบ้างสลับกับเจ้าชายนันทะนะคะที่ก็น่าจะต้องแบบมาช่วยงานพ่ออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหน้าที่ของพระเจ้าสุทโธทนะก็คือการเก็บภาษีในเมืองพวกสากยะทั้งหลายเนี่ยแหละค่ะแล้วก็อาจจะต้องมีบางส่วนที่ต้องส่งไปให้ทางแคว้นโกศลบ้างเพราะว่าเป็นเวสเซลสเตทใช่ไหมแต่ใดๆก็ตามเราไม่รู้เรื่องตรงนี้มากนักสิ่งที่เราพอจะรู้ได้ก็มีแค่ว่าเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยนะคะแต่งงานมาแล้วถึง13ปีก็ยังไม่มีลูกค่ะซึ่งมันเป็นสิ่งที่แปลกมากๆสำหรับสังคมอินเดียสมัยนั้นสำหรับคนที่ไม่ได้มีปัญหาด้านสุขภาพแบบว่าเฮ้ยทำไมแต่งงานนานมากแล้วถึงยังไม่มีลูกนะคะตรงเนี้ยก็มีคนวิเคราะห์เอาไว้ค่ะเพราะเขาบอกว่าในวันที่เจ้าชายสิทธัตถะตัดสินใจออกบวชเนี่ยถ้าเป็นตามพุทธประวัติในเวอร์ชั่นของไทยเราเนี่ยเจ้าชายสิทธัตถะก็คือแอบออกไปบวชตอนกลางคืนใช่ไหมคะไปโดยไม่บอกใครไม่ลาใครเลยมีแค่นายฉันนะที่เป็นแบบคนจูงม้าออกไปให้ที่จะรู้แค่นั้นค่ะแต่ถ้าเราไปอ่านในเวอร์ชันสันสกฤตเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าคนในเมืองรู้ว่าเจ้าชายสิทธัตถะกำลังจะออกไปบวชเพราะว่าพระเจ้าสุทโธทนะกับพระนางประชาบดีโคตมีเองยังมายืนส่งเจ้าชายสิทธัตถะออกจากเมืองไปเลยนะคะแล้วพระนางประชาบดีก็คือร้องไห้จะมีบันทึกถึงตรงนี้เลยว่าพระนางประชาบดีซับน้ำตาเพราะว่าเจ้าชายสิทธัตถะออกจากเมืองไปแล้วแล้วก็จะไปบวชค่ะจากจุดนี้นะคะนักวิชาการเขาก็เลยวิเคราะห์ค่ะจากพวกแบบบันทึกอะไรต่างๆนะว่าเจ้าชายสิทธัตถะเป็นคนที่สนใจเรื่องปรัชญาเป็นคนสนใจเรื่องแบบการถกเถียงเรื่องความคิดเรื่องอะไรอยู่แล้วเนี่ยเป็นไปได้ว่าเจ้าชายสิทธัตถะอาจจะอยากออกบวชนานมากๆแล้วนะคะแต่ว่าพระเจ้าสุทโธทนะเนี่ยขอเอาไว้ว่าอย่าเพิ่งออกบวชรอให้แบบมีทายาทก่อนอะไรอย่างนี้เพราะว่าก็ตามความเชื่อของฮินดูใช่ปะดังนั้นนะคะเขาก็เลยบอกว่านี่อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ทันทีที่เจ้าชายสิทธัตถะมีลูกคลอดปุ๊บพระราหุลเนี่ยคลอดคืนนั้นเจ้าชายสิทธัตถะออกบวชคืนนั้นเลยนะคะการเดินทางของเจ้าชายสิทธัตถะนะคะที่เราจะชอบเรียกสเตจเนี้ยว่ามหาบุรุษเนี่ยก็เริ่มต้นขึ้นตรงนี้เนี่ยแหละค่ะคือพระมหาบุรุษเนี่ยนะคะเดินทางออกจากเมืองของพวกสากยะแล้วก็เดินทางไปผ่านทางแคว้นบัลละค่ะเราจะเห็นจากแผนที่นะก็น่าจะไปบวชแถวแคว้นมัลละนี่แหละหลังจากนั้นเนี่ยนะคะก็ออกเดินทางต่อค่ะซึ่งการเดินทางของพระมหาบุรุษเนี่ยนะคะไม่ได้เดินทางมั่วนะทุกคนเขาสันนิษฐานว่าก็น่าจะเดินทางตาม Great Trunk Road นั่นแหละหรือที่มีอีกชื่อนึงก็คือ North Road นะคะก็คือไอ้เส้นทางค้าขายที่วิวบอกที่วิวพูดถึงบ่อยๆนี่แหละเพราะว่าสมัยก่อนนึกสภาพมันไม่ใช่แบบว่าจะเดินไปไหนก็ได้ทุกที่มีถนนนึกออกปะการเดินเข้าป่าดุ่มๆๆไปอาจจะน่ากลัวนะคะพระองค์ก็น่าจะเดินทางไปตามเส้นทางค้าขายที่เป็นแบบเส้นทางฮิตสมัยนั้นแหละเพราะว่าพระองค์ตั้งใจจะไปที่แคว้นมคธค่ะเพราะว่าที่แคว้นมคธเป็นแคว้นใหญ่ใช่ปะแล้วมันก็จะมีอาจารย์อยู่หลายสำนักมากๆอยู่ในแคว้นมคธนะคะพระองค์ก็ตั้งใจว่าจะไปเรียนวิชาจากอาจารย์เหล่านั้นแหละค่ะแต่ประเด็นก็คือทันทีที่เข้าไปที่แคว้นมคธเนี่ยมันก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้นระดับนึงค่ะคือทุกคนงงว่ามาทำไมเพราะว่าถ้าเอาตามพุทธประวัติจะบอกว่าโอ๊ยมีบุรุษลักษณะแบบดูเป็นเหมือนวรรณกษัตริย์ดูเป็นบุคคลชั้นสูงมากๆเดินทางเข้ามาในเมืองทำให้คนแตกตื่นกันแล้วความก็จะรู้ไปถึงหูของ
ระเจ้าพิมพิสารที่เป็นคนปกครองแคว้นมคธตอนนั้นใช่ไหมแต่ถ้าเอาในเวอร์ชันที่เป็นประวัติศาสตร์เขาก็สันนิษฐานกันว่าการที่แบบเจ้าชายต่างเมืองอยู่ดีๆเดินทางเข้ามาในเมืองแบบไม่บอกไม่กล่าวกันก่อนเนี่ยมันก็น่าจะเป็นปัญหาแบบนิดนึงพระเจ้าพิมพิสารก็จะงงว่ามาทำไมอย่างเงี้ยพระเจ้าพิมพิสารก็เลยต้องออกไปนะคะเพื่อไปสอบถามค่ะว่ามาทำไมนี่ก็คือสาเหตุที่ทำให้พระมหาบุรุษกับพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยได้มีโอกาสเจอกันนะคะแล้วก็ได้คุยกันค่ะซึ่งพระมหาบุรุษก็คือชี้แจงพระเจ้าพิมพิสารแหละว่าเออไม่ได้มาทำอะไรมาปวดมาแบบว่าปลงเรือแล้วไม่ได้มาในฐานะเจ้าชายมาในฐานะนักบวชนะคะก็เลยทำให้ไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นค่ะซึ่งถ้าเอาตามพุทธประวัติเวอร์ชันที่เราคุ้นกันเนี่ยพระเจ้าพิมพิสารก็จะบอกไว้นะคะว่าสำเร็จเมื่อไหร่กลับมาสอนข้าด้วยนะอะไรอย่างนี้ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยพระมหาบุรุษก็คือจะเดินทางแล้วก็เรียนอยู่ในแคว้นมคธเนี่ยนะคะรัวๆเลยไม่ว่าจะเป็นตอนที่ไปเรียนกับอาระดาบทกาลามโคตหรือว่าตอนที่ไปเรียนกับอุทกดาบทรามบุตรอะไรอย่างนี้รวมถึงตอนที่ไปบำเพ็ญทุกขกิริยาแล้วก็พระองค์ก็จะวนเวียนอยู่ในแคว้นมคธนี่แหละจนกระทั่งผ่านไปทั้งหมด6ปีนะคะพระองค์ก็ตรัสรู้อยู่ในแคว้นมคธนี่แหละค่ะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ที่แบบเมืองหลวงอย่างกรุงราชคฤห์นะคะก็คือจะอยู่รอบๆ บริเวณแบบปริมณฑลอะไรทั้งหลายนี่แหละแล้วพระองค์ก็เดินทางไปที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันใช่ไหมซึ่งป่าเนี้ยจะอยู่บริเวณรอยต่อระหว่างแคว้นมคธกับแคว้นโกศลนะคะประเด็นคือนักประวัติศาสตร์เนี่ยเขาสันนิษฐานว่าเดิมเนี่ยบริเวณป่าอิสิปตนะมฤคทายวันน่ะน่าจะเป็นพื้นที่ของแคว้นโกศลไม่ใช่ของแคว้นมคธแต่ตอนที่พระพุทธเจ้าไปแสดงปฐมเทศนาเนี่ยพื้นที่บริเวณนี้น่าจะอยู่ในเขตของแคว้นมคธนะคะเนื่องจากว่าแคว้นมคธกับแคว้นโกศลน่ะเขาสนิทกันทุกคนคือแคว้นมคธเนี่ยมีคิงชื่อพิมพิสารใช่ไหมในขณะที่แคว้นโกศลมีคิงชื่อประเสนทิโกศลทั้งสองฝั่งเนี่ยเขาก็มีน้องสาวน้องสาวแต่ละคนก็คือสลับกันแต่งงานอะน้องสาวของพระเจ้าประเสนทิโกศลก็แต่งกับพระเจ้าพิมพิสารน้องสาวพระเจ้าพิมพิสารก็ไปแต่งกับพระเจ้าประเสนทิโกศลนะคะแล้วตอนที่มีการแต่งงานกันอะพระเจ้าประเสนทิโกศลก็คือยกที่ดินบริเวณนี้ให้กับพระเจ้าพิมพิสารค่ะในฐานะแบบสินเจ้าสาวว่าอย่างนั้นเถอะจำเรื่องนี้ไว้ให้ดีๆนะคะเดี๋ยวมันจะไปมีผลทีหลังค่ะหลังจากนั้นค่ะพระองค์ก็อาจจะเผยแผ่ศาสนาอยู่สักระยะนึงนั้นแล้วก็เดินทางเข้าไปบริเวณกรุงราชคฤห์นะคะซึ่งเป็นเมืองหลวงของแคว้นมคธเนื่องจากว่าน่าจะไปสัญญากับพระเจ้าพิมพิสารไว้ใช่ไหมว่าสำเร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวจะกลับมาสอนดังนั้นพระเจ้าพิมพิสารก็มีการออกมาพบพระพุทธเจ้ามีการคุยกันและในตอนนั้นเองนะคะพระเจ้าพิมพิสารก็ได้ถวายที่ดินบริเวณป่าเวรุวันให้กับพระพุทธเจ้าค่ะซึ่งป่าเวรุวันนี่คือป่าไผ่อะนะดังนั้นสูตรกลางของศาสนาในช่วงแรกๆมากๆเนี่ยก็จะอยู่บริเวณแคว้นมคธในบริเวณป่าเวรุวันนี่แหละซึ่งบริเวณป่าเวรุวันนี่เองนะคะก็จะมีอีเวนต์สำคัญเกี่ยวกับพุทธศาสนาในยุคแรกๆเนี่ยเกิดขึ้นเต็มไปหมดเลยค่ะเพราะว่าพระพุทธเจ้าจำพรรษาอยู่ที่นี่ไงเนื่องจากในช่วงฤดูฝนจะไม่เดินทางไปไหนใช่ไหมคะพระองค์จำพรรษาอยู่ที่นี่ปุ๊บก็แปลว่าทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าก็จะต้องมาเกิดขึ้นที่ป่าเวรุวันนี่แหละรวมไปถึงเหตุการณ์ในวันมาฆบูชานะคะที่พระสงฆ์1,250รูปมารวมตัวกันโดยไม่ได้นัดหมายในคืนเดือนเพ็ญและพระสงฆ์ทั้งหมดก็เป็นพระอรหันต์และเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาหรือว่าเป็นคนที่พระพุทธเจ้าบวชให้เองอะนะซึ่งตรงเนี้ยนักประวัติศาสตร์เขาก็มีความพยายามจะหาคำตอบเหมือนกันว่าแล้วทำไมพระสงฆ์ถึงมารวมตัวกันเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดโดยไม่ได้นัดหมายนะคะคือมันมีนักประวัติศาสตร์ที่เป็นชาวไทยเลยแหละเขาพยายามจะให้คำตอบว่าเพราะในเดือนมาฆะหรือว่าเดือน3เนี่ยทางศาสนาฮินดูมีเทศกาลสำคัญคือศิวราตรีซึ่งจะเป็นแบบอีเวนต์ใหญ่มากของฝั่งฮินดูนะคะเขาก็จะแบบมีการรวมตัวกันทำกิจกรรมทำพิธีนู่นนี่นั่นทีเนี้ยอย่าลืมว่าในสมัยนั้นอะศาสนาพุทธยังเรียกได้ว่าไม่เกิดอะคนทุกคนพระทุกรูปที่มาบวชมาเป็นพระในศาสนาพุทธก็คือคนทุกคนที่เคยอยู่ในศาสนาฮินดูมาก่อนและในวันเนี้ยในวันศิวราตรีเนี่ยก็จะเป็นวันที่ปกติต้องไปทำอีเวนต์อะไรสักอย่างแต่พอเปลี่ยนศาสนาปุ๊บงงคือในสมัยนั้นการประกาศศาสนาของพระพุทธเจ้าคงไม่ได้แบบรู้ขึ้นมาแล้วบอกว่าฉันจะตั้งศาสนาใหม่ชื่อศาสนาพุทธะแต่ว่าพระองค์น่าจะเป็นการแบบบอกปรัชญามากกว่าว่าปรัชญาความคิดของพระองค์เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งถ้าเราไปดูปรัชญาความคิดของพราหมณ์กับพุทธเนี่ยจะเห็นว่าความคิดของศาสนาพุทธอ่ะคือการพูดแย้งความคิดของศาสนาพราหมณ์ว่าอ่ะเราไม่เชื่อนะว่าเหล่าเทพเจ้ามีผลต่อชีวิตของเราเราสามารถควบคุมชีวิตของเราได้เองใดๆก็ตามสัตว์โลกเนี่ยก็ย่อมเป็นไปตามกรรมไม่ใช่เป็นไปตามพระเจ้าหรือว่าที่เขาบอกว่าศาสนาพราหมณ์ฮินดูเชื่อเรื่องอัตตาเนี่ยว่าความมีตัวตนอะไรเนี่ยศาสนาพุทธบอกว่าเราเชื่อ
ื่อเรื่องอนัตตาหรือความไม่มีตัวตนอะไรอย่างนี้ก็จะเห็นว่าไม่ได้มีการประกาศศาสนาใหม่แค่บอกว่าเป็นปรัชญาความคิดอีกแบบนึงดังนั้นนะคะคนที่เข้ามาบวชในศาสนาพุทธทุกคนก็งงค่ะว่าเฮ้ยแล้ววันนี้ที่เป็นวันสำคัญอะเหมือนแบบสมัยเนี้ยวันปีใหม่หรือว่าวันสงกรานต์อย่างเงี้ยก็ต้องรู้สึกว่าฉันต้องทำกิจกรรมอะไรสักอย่างทำอะไรดีแต่ไม่รู้ไม่เคยมีการประกาศดังนั้นเหล่าพระภิกษุทั้งหลายที่เป็นเหมือนแบบสาวกของพระพุทธเจ้าก็เลยมารวมตัวกันเพื่อที่ว่าจะมาถามว่าวันนี้ทำอะไรดีแล้วก็เลยทำให้พระพุทธเจ้าเนี่ยเห็นว่าทุกคนมารวมตัวกันแล้วโดยที่จริงๆแล้วศาสนาพุทธไม่ได้มีอีเวนต์อะไรก็แสดงโอวาทปาติโมกข์เลยแล้วกันอะไรอย่างนี้นะคะแต่อันเนี้ยขอการดอกจันไว้ใหญ่ๆว่าเป็นนักวิชาการกลุ่มนึงที่เขาวิเคราะห์แบบนี้แต่วิวพยายามไปเช็คแล้วว่าแล้วศิวราตรีหรือว่างานเฉลิมฉลองในเดือนมาฆะเนี่ยมันอยู่ตรงกับวันมาฆบูชาจริงๆหรือเปล่าอันเนี้ยเช็คแล้ววันที่ไม่ตรงกันนะคะซึ่งวิวก็ไม่แน่ใจว่าเพราะว่าประวัติศาสตร์อันยาวนานมันทำให้วันคลาดเคลื่อนกลายเป็นคนละวันกันหรือว่ามันไม่เกี่ยวกันอันนี้เป็นแค่การสันนิษฐานก็ถือว่าเป็นแค่ทฤษฎีแล้วกันค่ะแต่วิวว่าอธิบายแบบนี้ก็ดู make sense ดีว่าทำไมพระสงฆ์ถึงมารวมตัวกันเยอะๆในป่าเวรุวันในคืนเดียวนะคะสรุปก็คือเพราะว่าป่าเวรุวันในยุคนั้นเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ถือว่าเป็นศูนย์กลางของศาสนาที่กำลังจะเกิดขึ้นใหม่นี่แหละค่ะแต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่นะคะก็ไม่ได้อยู่ที่แคว้นมคธหรือว่าอยู่ที่ป่าเวรุวันที่เดียวค่ะก็จะมีการเดินทางไปเผยแผ่ศาสนาที่อื่นด้วยนะยกตัวอย่างเช่นในช่วงที่พระองค์อยู่ที่ป่าเวรุวันเนี่ยก็จะมีเศรษฐีคนนึงชื่อว่าอานาถบินทิกเศรษฐีเราคุ้นชื่อนี้กันดีนะถือว่าเป็นเศรษฐีใหญ่ที่เป็นแบบสปอนเซอร์ใหญ่มากๆของศาสนาพุทธในยุคเริ่มต้นนะคะอานาถบินทิกเศรษฐีเนี่ยนะคะเป็นคนแคว้นโกศลค่ะแต่ว่ามีโอกาสได้เดินทางมาแบบทำธุระในแคว้นมคธแถวๆกรุงราชคฤห์แล้วก็ได้ยินข่าวเรื่องพระพุทธเจ้านะคะก็เลยไปเฝ้าพระพุทธเจ้าปรากฏว่าเลื่อมใสพอเลื่อมใสก็เลยเหมือนแบบทูลเชิญพระพุทธเจ้าว่าให้ไปโปรดที่แคว้นโกศลบ้างสิเดี๋ยวจะหาที่ให้อยู่ในแคว้นโกศลบ้างนะแต่กว่าอนาถบินทิกเศรษฐีจะหาที่ให้พระพุทธเจ้าประทับในแคว้นโกศลได้จริงๆก็คืออีกหลายปีมากๆหลังจากนี้นะคะแล้วในช่วงเวลาเนี้ยพระพุทธเจ้าก็จะเสด็จไปที่นั่นที่นี่ล่ะค่ะรวมถึงเสด็จกลับไปที่กรุงกบิลพัสดุ์นะคะในบริเวณของแบบเหล่าสักยะทั้งหลายเนี่ยเพื่อไปโปรดพระประยุรญาติด้วยเหมือนกันค่ะก็คือเหมือนกับว่าออกจากบ้านมานานแล้วก็ควรจะกลับไปที่บ้านเกิดบ้างนะคะซึ่งผลจากการที่พระพุทธเจ้าเสด็จกลับไปที่กรุงกบิลพัสดุ์เนี่ยนะคะก็ทำให้หลายต่อหลายคนมากๆที่เป็นแบบพระประยุรญาติเป็นญาติของพระพุทธเจ้าเนี่ยออกบวชตามพระพุทธเจ้ามาค่ะเราจะเห็นชัดๆเลยก็คือพระนันทะซึ่งควรจะเป็นรัชทายาทต่อจากพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้จะขึ้นครองราชแล้วใช่ปะรวมถึงพระราหุลซึ่งเป็นลูกของพระพุทธเจ้าแล้วก็ควรจะได้มาเป็นทายาทแบบปกครองบ้านเมืองต่อเหมือนกันก็ออกบวชไปนะคะส่วนพระเทวทัตพระอานนท์รวมถึงสากยบุตรหรือว่าเจ้าชายจากตระกูลสักยะอื่นๆเนี่ยนะคะรวมทั้งหมด6องค์เนี่ยก็จะตามไปขอบวชอีกทีนึงในเวลาหลังค่ะแต่ผลของการที่ทุกคนออกบวชกันรัวๆๆแบบเนี้ยก็เลยทำให้ลำดับราชทายาทเนี่ยเปลี่ยนนะคะสุดท้ายเดี๋ยวหลังจากที่พระเจ้าสุทโธทนะตายไปเนี่ยคนที่จะได้ขึ้นมาปกครองเมืองของพวกสักยะทั้งหลายแทนเนี่ยนะคะก็คือพระเจ้ามหานามะค่ะจำชื่อคนนี้ไว้ดีๆเลยเดี๋ยวจะเป็นแบบตัวละครสำคัญมากๆของเรื่องที่เราจะเล่าต่อไปนี้นะคะและอีกเรื่องนึงที่เกิดขึ้นนะคะในช่วงที่พระพุทธเจ้ากลับกรุงกบิลพัสดุ์ครั้งก็คือพระนางประชาบดีโคตมีหรือว่าแม่เลี้ยงของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็มีการขอออกบวชด้วยนะคะคืออยากออกบวชเป็นภิกษุณีแต่ว่าพระพุทธเจ้าไม่อนุญาตค่ะซึ่งเขาก็วิเคราะห์กันว่าสาเหตุที่ไม่อนุญาตเพราะว่ามันไม่ใช่ธรรมเนียมสมัยนั้นที่ผู้หญิงจะออกบวชนึกออกป่ะคือมันผิดธรรมเนียมผิดทุกอย่างดูแบบว่าเอ้ยไม่ใช่แล้วคือมันไม่เมคเซนส์อะสำหรับสมัยนั้นที่ผู้หญิงกับผู้ชายไม่ได้เท่าเทียมกันนึกออกนะคะดังนั้นในช่วงแรกๆเนี่ยพระพุทธเจ้าก็คือไม่ได้อนุญาตนะคะเดี๋ยวจะมามีทีหลังที่แบบหลังมากๆเลยเนี่ยที่พระอานนท์ขอร้องค่ะพระพุทธเจ้าถึงตกลงว่าโอเคให้ผู้หญิงบวชก็เลยเป็นการเริ่มแบบลายภิกษุณีตั้งแต่สมัยนั้นมาจนถึงสมัยนี้นะคะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีอีเวนต์อะไรต่างๆมากมายพระพุทธเจ้าก็จะเสด็จไปที่นั่นที่นี่นะคะรวมถึงที่หนึ่งด้วยค่ะก็คือที่แคว้นโกศล นะคะตามคำนิมนต์ของอนาถบินทิกเศรษฐีนั่นแหละซึ่งก็ผ่านไปหลายปีแล้วนะคะจากตอนที่บอกไว้ตอนแรกอนาถบินทิกเศรษฐีก็ซื้อที่ดินได้สำเร็จแล้วค่ะอยู่แถวๆแบบเมืองหลวงสาวัตถีของแคว้นโกศลเลยนะคะที่ดินบริเวณนั้นน่ะจะเรียกว่าป่าเชตวันค่ะที่จะกลายเป็นแบบวัดแห่งแรกๆของพุทธศาสนานะคะซึ่งต้องบอกว่าที่เนี่ยพระพุทธเจ้ามาจำพรรษาอยู่นานมากค่ะคืออยู่ประมาณแบบ19พรรษาเลยอะและแน่นอนว่าการที่พระพุทธเจ้ามาจำพรรษาที่นี่นานมากๆเนี่ยก็ทำให้บริเวณเชตวันเนี่ยนะคะกลายเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนา
ายอยู่นานแบบนานๆในยุคสมัยนั้นเลยค่ะและชิเชตวันนี้เองนี่แหละค่ะที่พระเจ้าประเสนิโกศลในฐานะกษัตริย์แห่งแคว้นโกศลเนี่ยก็จะมีการมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็กลายเป็นสาวกเป็นผู้ติดตามนู่นนี่นั่นไปแต่ประเด็นก็คือความสัมพันธ์ระหว่างพระพุทธเจ้ากับพระเจ้าประเสนิโกศลเนี่ยมีจุดนึงที่พุทธประวัติทั่วไปจะไม่ค่อยพูดถึงค่ะคือมันเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะเปราะบางมากๆนะเพราะอย่าลืมว่าเมืองของพระพุทธเจ้าเป็นเวสเซิลสเตทของเมืองโกศลคือแปลว่าตระกูลของพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วเหมือนแบบอยู่ใต้อำนาจของแคว้นโกศลน่ะและที่สำคัญนะคะพระเจ้าประสิทธิโกศลเนี่ยมีความเป็นแบบนักรบอ่ะดังนั้นพระเจ้าประสิทธิโกศลก็คือจะต้องมีการรบราฆ่าฟันฆ่าคนอะไรเงี้ยค่อนข้างจะเยอะซึ่งบางทีพระพุทธเจ้าจะห้ามก็คือห้ามไม่ค่อยสะดวกเพราะว่าก็เป็นหน้าที่ของกษัตริย์ที่ต้องรบนึกออกป่ะและดราม่าสำคัญครั้งนึงเลยของพระเจ้าประสิทธิโกศลที่จะกระทบความสัมพันธ์กับพระพุทธเจ้ามากๆเลยก็คือเรื่องที่พระเจ้าประสิทธิโกศลแต่งงานกับน้องสาวของพระเจ้าพิมพิสารนี่แหละเรื่องของเรื่องก็คือ2คนนี้แต่งงานกันตั้งนานแล้วดันไม่มีลูกค่ะแล้วตามแบบสมัยนั้นน่ะการไม่มีลูกคือไม่ได้โดยเฉพาะกษัตริย์ที่ต้องแบบมีทายาทนึกออกปะดังนั้นพระเจ้าประสิทธิโกศลนะคะก็เลยจำเป็นจะต้องหาเมียเพิ่มค่ะเมียคนที่2ก็มีลูกออกมาคนนึงนะคะแต่ว่าเป็นลูกสาวค่ะก็เลยต้องหาเมียคนที่3นะคะและเมียคนที่3นี่แหละคือคนที่ทำให้มีปัญหาค่ะเพราะว่าเมียคนที่3เนี่ยมาจากตระกูลสากยะค่ะทุกคนจำชื่อญาติพระพุทธเจ้าคนนั้นได้มั้ยที่บอกว่าให้จำไว้ให้ดีๆเลยอะมหานามะนะคะมหานามะเนี่ยเป็นคนที่กำลังจะขึ้นมาเป็นกษัตริย์องค์ถัดไปของแบบว่าแคว้นสากยะค่ะประเด็นก็คือมหานามะเนี่ยมีลูกคนนึงนะคะกับหญิงแบบต่างวรรณะหรือว่าถ้าไปอ่านภาษาอังกฤษเขาจะใช้คำว่า slave เลยอะก็คือเป็นทาสหรืออะไรอันนี้วิวไม่แน่ใจนะว่าภาษาอังกฤษ cover เกินเหตุหรือเปล่าแต่เอาเป็นว่าไปมีลูกกับคนที่ไม่เหมาะสมแบบอยู่คนละวรรณะกันแล้วอย่าลืมว่าตระกูลสากยะเนี่ยนะคะเข้มมากๆกับความเลือดบริสุทธิ์กับความแบบแต่งกับระดับกษัตริย์ด้วยกันอะไรนึกออกป่ะเพราะไม่อย่างนั้นเขาคงไม่แต่งกันเองกับโกริยะรัวๆนะคะทีเนี้ยปรากฏว่าลูกของมหานามะคนนี้เป็นลูกสาวค่ะแล้วตอนที่พระเจ้าประสิทธิโกศลมาหาเจ้าสาวคนที่3เนี่ยทางฝั่งสากยะดันไปแบบเลื่อนตำแหน่งให้กับเจ้าหญิงองค์เนี้ยซึ่งเดิมเหมือนแบบว่าก็คือเป็นลูกทาสหรือเป็นลูกอะไรที่ไม่ควรจะได้ตำแหน่งเจ้าหญิงอ่ะก็เลื่อนขึ้นมาให้เป็นเจ้าหญิงแล้วก็ส่งไปให้พระเจ้าประสิทธิโกศลแต่งงานด้วยนะคะคือเราไม่รู้ว่าเลื่อนก่อนหน้านั้นหรือว่าเลื่อนตอนที่จะต้องแต่งงานเลยนะแต่ใดๆก็ตามก็คือมีการแบบเลื่อนชนชั้นขึ้นมาย้อมแมวอ่ะแล้วก็ส่งไปให้พระเจ้าประสิทธิโกศลแต่งงานนะคะพระเจ้าประสิทธิโกศลแต่งงานคนนี้ปุ๊บปรากฏว่าได้ลูกชายจริงๆค่ะชื่อว่าวิทูธภะนะคะประเด็นก็คือฝั่งสากยะเนี่ยไม่ได้บอกพระเจ้าประสิทธิโกศลเลยว่าที่มาที่ไปของเมียตัวเองเนี่ยเป็นใครมาจากไหนเป็นลูกนอกกฎหมายหน้าแต่งกับทาสอะไรอย่างนี้ทำให้พระพุทธเจ้าก็คืออยู่ในตำแหน่งที่แบบกลืนไม่เข้าคายไม่ออกอะเพราะว่าฝั่งนั้นก็ญาติตัวเองฉันก็รู้หมดเลยว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครอะไรยังไงแต่ฝั่งนี้ก็คือเป็นแบบเป็นคิงจะไปบอกก็ไม่ใช่เรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนกับทำให้พระพุทธเจ้าตกที่นั่งลำบากนิดนึงอะค่ะทีเนี้ยความพีก็คือไปอยู่ที่ตัววิทูธภะเองนี่แหละวิทูธภะเนี่ยนะคะงงค่ะว่าเฮ้ยฉันเกิดมา16ปีแล้วทำไมแม่ถึงไม่เคยพาฉันกลับไปบ้านฝั่งแม่เลยเพราะว่าปกติมันก็ต้องมีการไปเยี่ยมบ้านแม่ไปอะไรบ้างใช่ปะดังนั้นตอนที่อายุ16ปีเนี่ยนะคะวิทูธภะก็เดินทางไปที่เมืองของพวกสากยะค่ะกะว่าจะไปเยี่ยมญาติแม่อะไรเงี้ยปรากฏว่าไปถึงเนี่ยนะคะเพิ่งรู้ตัวว่าตัวเองโดนเหยียดค่ะว่ามียายเนี่ยเป็นทาสหรือเป็นแบบอีก1วรรณะนะคะแล้วก็เหมือนกับพวกฮินดูทั่วไปอ่ะคือเวลาเขาเหยียดเขาเหยียดจริงๆอ่ะทุกคนวิทูธภะเดินไปทางไหนนะคะกลุ่มสากยะก็ให้คนงานเนี่ยเอาน้ำนมอ่ะเดินล้างพื้นตามอะไรเงี้ยเหมือนกับเหยียดจันทานอย่างนั้นเลยอ่ะซึ่งก็ไม่รู้ว่าเคสเนี้ยถึงขั้นที่เขานับเป็นจันทานหรือเปล่านะแต่ฟังสากยะเนี่ยทรีตวิทูธภะเหมือนกับจันทานเลยคือไม่สูงสิงไม่อะไรมองเป็นคนสกปรกอะไรอย่างนี้นะคะทำให้วิทูธภะแค้นมากคือแค้นบ้านฝั่งแม่แล้วว่าหีพวกแกเหยียดฉันนะคะวิทูธภะเนี่ยนะคะก็เลยไม่ชอบสากยะวงศ์มากๆตระกูลสากยะเนี่ยนะรวมถึงตระกูลโกริยะซึ่งก็เป็นญาติกันทั้งหมดที่แบบว่าผสมปนอยู่ด้วยเนี่ยมากๆเลยคือไม่ชอบทั้งสองบ้านเลยนะคะซึ่งเหตุการณ์นี้ใครอ่านพุทธประวัติละเอียดนะเราจะเห็นว่าตอนที่พระพุทธเจ้ากลับไปโปรดพวกสากยะครั้งแรกเนี่ยก็มีความแบบเหยียดๆกันนิดนึงเหมือนกันประมาณว่าพระญาติทั้งหลายก็ออกมาถามว่าทำไมต้องไปขอข้าวเขากินด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็คือ2ฝั่งนี้จะเป็น2ฝั่งที่ค่อนข้างถือเรื่องชนชั้นค่อนข้างมากอะนะแต่ใดๆก็ตามคือความแตกกับวิทูธภะเนี่ยวิทูธภะแค่โกรธนะคะแต่ความครั้งนั้นน่ะมันดันไปแตกกับพระเจ้าประสิทธิโกศลด้วยซึ่งทำให้พระเจ้าประสิทธิโกศลแห่งแบบแคว้นโกศลนั้นยิ่งใหญ่อะโกรธมากว่าตระกูลสากยะส่งอะไรมาแต่งงานกับฉันคือย้อมแมวมาได้ยังไงนะคะพระเจ้าประสิทธิโกศลเนี่ยโกรธหนักมากตอนนั้นทุกคนอย่างแรกที่ทำเลยนะคะก็คือปลดเมียแล้วก็ปลดลูกตัวเองคือวิทูธภะเนี่ยลงจากตำแหน่งทั้งหมดแล้วก็แบบจะให้ไปเป็นทาสไปเป็นอะไรอย่างนี้แล้วอะแล้วก็ตั้งใจว่าฉันจะไปถล่มเมืองของพวกสากยะหรือว่าโกริยะดีไหมอะไรอย่างนี้ทำให้พระพุทธเจ้าเนี่ยเหมือนกับต้องมาแบบไกล่เกลี่ยกับพระเจ้าประสิทธิโกศลว่าเออจะเย็นๆอย่าทำเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าห้ามด้วยวิธีไหนอะนะแต่ว่า
สุดท้ายเนี่ยพระเจ้าประสิทธิโกศลก็เหมือนแบบใจเย็นลงแล้วแล้วก็ตั้งให้เมียกับลูกเนี่ยกลับมามีตำแหน่งเหมือนเดิมแล้วก็ไม่ได้บุกไปที่เมืองของพวกสักยะหรือโกริยะนะคะจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะนักวิชาการเขาก็สันนิษฐานกันว่านี่น่าจะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้าประสิทธิโกศลกับพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่เหมือนเดิมค่ะก็เลยทำให้พระพุทธเจ้าซึ่งตอนนี้อายุประมาณแบบ70แล้วอ่ะเดินทางนะคะจากแคว้นโกศลกลับไปจำพรรษาที่แคว้นมคธอีกครั้งนึงค่ะแต่ว่าครั้งนี้ไม่ได้ไปจำพรรษาที่ป่าเวรุวันนะแต่จะไปจำพรรษาอยู่ที่ป่าแห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่อยู่ของหมอชีวกะโกมารพัทแล้วก็เลยทำให้เขาวิเคราะห์อีกทีนึงว่าสาเหตุที่ไปอยู่ในแบบที่อยู่ของหมอเลยเนี่ยเพราะว่าพระพุทธเจ้าน่าจะเริ่มป่วยแล้วค่ะเพราะว่าอายุก็มากแล้วนะคะหรือข้อสันนิษฐานนึงที่น่าสนใจนะคะเขาบอกว่าการที่พระพุทธเจ้าไม่ได้ไปอยู่ในป่าที่พระเจ้าพิมพิสารถวายให้เนี่ยเพราะว่าเรื่องการเมืองค่ะคือพระพุทธเจ้าไปอยู่ป่าแห่งหนึ่งเลยไปอยู่กับหมอกับอะไรเพราะแค่2ปีนะคะหลังจากที่พระพุทธเจ้ากลับมาที่แคว้นมคธเนี่ยที่แคว้นมคธก็มีเรื่องการเมืองเกิดขึ้นเหมือนกันคือพระเจ้าพิมพิสารน่ะมีเรื่องกับลูกของตัวเองค่ะก็คือพระเจ้าอาชาติศัตรูนะคะพระเจ้าอาชาติศัตรูก็มีการเหมือนแบบก่อกบฏแล้วก็ยึดบัลลังก์มาเป็นของตัวเองแล้วก็จับพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยไปขังเอาไว้นะคะจนพระเจ้าพิมพิสารก็คืออดตายอยู่ในที่ขังนั่นแหละส่วนแม่ของพระเจ้าอาชาติศัตรูตอนที่เห็นเรื่องราวทั้งหมดก็คือรับไม่ได้นะคะเหมือนแบบใจสลายแล้วก็ตายจากไปค่ะแต่อย่าลืมว่าแม่ของพระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยนะคะไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดาค่ะแต่เป็นน้องสาวของพระเจ้าประสิทธิโกศลจำได้ไหมเขาแต่งงานไขว้เมืองกันดังนั้นพระเจ้าประสิทธิโกศลก็คือโกรธหลานตัวเองมากที่ทำให้น้องสาวเนี่ยถึงขั้นตรอมใจตายนะคะพระเจ้าประสิทธิโกศลก็คือแบบยกทัพมาจะมาแบบรบกับพระเจ้าอาชาติศัตรูเลยคืออย่างน้อยๆที่สุดคงไม่ได้อยากยึดทั้งแคว้นมคธอ่ะอยากยึดที่ดินบริเวณที่ให้เป็นของขวัญวันแต่งงานเนี่ยคืนก็คือประมาณว่าในเมื่อมันไม่ได้มีความสัมพันธ์เรื่องการแต่งงานอะไรกันแล้วที่ดินตรงนี้ที่เป็นของฉันก็ขอคืนให้กับแคว้นโกศลแล้วกันนะคะแต่ปรากฏว่าพระเจ้าประสิทธิโกศลเนี่ยรบแพ้พระเจ้าอาชาติศัตรูค่ะสุดท้ายก็เลยเหมือนแบบทำอะไรไม่ได้นะคะแล้วก็ต้องยกลูกสาวตัวเองที่เกิดกับเมียคนที่2เนี่ยให้กับพระเจ้าอาชาติศัตรูไปค่ะซึ่งต้องบอกว่าในช่วงเวลาของความพีคฝั่งการเมืองเนี่ยนะคะในฝั่งของพุทธศาสนาเองก็พีคไม่แพ้กันค่ะเพราะว่าอาจารย์ของพระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยคือพระเทวทัตซึ่งโอเคบวชอยู่ในพุทธศาสนาแต่ว่าก็ตามพุทธประวัติที่เรารู้กันเลยว่าพระเทวทัตเนี่ยไม่ค่อยปลื้มกับวิธีการปกครองของพระพุทธเจ้าใช่ป่ะคือเสนอการเปลี่ยนแปลงอะไรไปแล้วพระพุทธเจ้าไม่เห็นด้วยนะคะก็เลยทำให้เหมือนมีการพยายามจะชิงอำนาจกันอยู่ว่าแบบเฮ้ยฉันจะยึดเหล่าผู้ติดตามสาวกของศาสนาพุทธทั้งหมดเนี่ยมาเป็นของฉันดีไหมอะไรอย่างนี้ดังนั้นการที่พระเจ้าอาชาติศัตรูซึ่งเป็นลูกศิษย์ของพระเทวทัตมีอำนาจอยู่ในเมืองที่พระพุทธเจ้าอยู่เนี่ยก็เลยทำให้เหมือนช่วงนั้นพระพุทธเจ้าใช้ชีวิตลำบากนิดนึงอ่ะมีการพยายามลอบสังหารมีนู่นมีนี่เกิดขึ้นมากมายนะคะแต่สุดท้ายเรื่องก็เหมือนจะจบลงด้วยดีค่ะเพราะว่าพระเทวทัตก็คือตายไปโดยที่แบบเหมือนรู้สึกผิดแล้วก็ไม่สามารถไปขอโทษพระพุทธเจ้าได้ทันนะคะแต่ว่าถ้าตามศาสนาพระพุทธเจ้าก็คือไม่ได้ถือโทษโกรธอะไรค่ะส่วนพระเจ้าอาชาติศัตรูก็เหมือนแบบว่ารู้สึกผิดเหมือนกันที่ไปฆ่าพ่ออะไรแล้วก็สุดท้ายก็เข้ามานับถือพุทธศาสนาแล้วก็มาแบบอ่อนน้อมถ่อมตนต่อพระพุทธเจ้าดีๆนะคะประเด็นก็คือช่วงนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าตัดสินใจค่ะว่าจะกลับไปที่แถวๆกรุงกบิลพัสอีกครั้งนึงก็คือไม่แน่ใจว่าไปถึงหรือเปล่านะคะแต่ว่าในช่วงนั้นน่ะพระเจ้าประสิทธิโกศลเห็นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยกลับมาแถวกรุงกบิลพัสซึ่งมันใกล้แคว้นโกศลนึกออกป่ะก็เลยเหมือนแบบมาหาพระพุทธเจ้าน่าจะแบบเคลียร์ใจกันแล้วว่าอย่างนั้นเถอะประมาณว่าไม่เจอกันนานตั้งแต่มีเรื่องครั้งนั้นซึ่งมันก็จบไปแล้วก็ออกมาเฝ้าพระพุทธเจ้านะคะทําให้จังหวะที่พระเจ้าประสิทธิโกศลออกจากเมืองมาเนี่ยมันมีนายพลคนนึงค่ะซึ่งเหมือนแบบไม่ปลื้มพระเจ้าประสิทธิโกศลน่ะตัดสินใจก่อกบฏนะคะแล้วก็ยกให้ลูกของพระเจ้าประสิทธิโกศลก็คือวิฑูรภะเนี่ยขึ้นมาเป็นกษัตริย์แทนค่ะแน่นอนว่าความสัมพันธ์ระหว่างวิฑูรภะกับพ่อเนี่ยก็คือแย่มากๆอยู่แล้วนึกออกป่ะเพราะว่าเคยโดนถอดยศเคยนู่นเคยนี่มานะคะดังนั้นทําให้พระเจ้าประสิทธิโกศลน่ะต้องหนีตายค่ะก็เลยตัดสินใจว่าจะหนีไปที่เมืองของญาตินะคะก็เลยหนีไปที่แคว้นมคธนะคะกะว่าจะไปขอให้พระเจ้าอาชาติศัตรูช่วยแต่อย่าลืมว่าพระเจ้าอาชาติศัตรูกับพระเจ้าประสิทธิโกศลเคยมีปัญหากันนะคะคือการที่แบบไม่รบกันแล้วไม่ได้แปลว่าสนิทใจกันแบบมามาคุณลุงเดี๋ยวผมจะช่วยเองอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะคะดังนั้นค่ะพระเจ้าอาชาติศัตรูก็เลยสั่งปิดประตูเมืองนะคะทำให้พระเจ้าประสิทธิโกศลน่ะเข้าไปข้างในไม่ได้แล้วก็สิ้นพระชนอยู่แถวหน้าประตูนั่นแหละส่วนฝั่งวิฑูรภะเนี่ยนะคะโกรธพ่อแล้วแน่นอนว่าก็ต้องโกรธฝั่งเมืองแม่ด้วยใช่ไหมที่เหยียดตัวเองเหมือนกันดังนั้นวิฑูรภะก็คือตั้งใจแล้วว่าจะยกทัพไปถล่มทั้งเมืองของพวกสากยะทั้งของโกริยะเอาให้ราบทั้งหมดเลยนะคะเหตุการณ์ตอนนี้เองค่ะทำให้พระพุทธเจ้าเนี่ยต้องออกโรงไปห้ามนะคะในพวกคัมภีร์เนี่ยเขาก็จะเล่าประมาณว่าพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปผ่านทางที่จะยกทัพบ้างอะไรบ้างคือพยายามหากุศโลบายต่างๆไปห้ามถึง3ครั้งด้วยกันนะคะแต่ว่าพอครั้งที่4เนี่ยก็รู้แล้วว่าห้ามไม่สำเร็จค่ะทำให้พระพุทธเจ้าเนี่ยนะคะก็เลยจำเป็นจะต้องเหมือนแบบลี้ภัยทางการเมืองเหมือน
ือนกันก็ตั้งใจว่าจะไปทางเดียวกับที่พระเจ้าประสิทธิโกศลไปก่อนหน้าแหละก็คือไปแคว้นมคธนะคะแต่ปรากฏว่าระหว่างทางไปเนี่ยนะคะพระพุทธเจ้าก็ต้องไปผ่านแถวๆกรุงไพศาลีหรือว่าเวสาลีนะชื่อเดียวกันไพศาเวสานะคะไปผ่านแถวๆกรุงเวสาลีของพวกแคว้นกษัตริย์ลิชวีทั้งหลายค่ะซึ่งในตอนนั้นน่ะเหล่ากษัตริย์ลิชวีเนี่ยมีคนนึงเนี่ยมีลูกชื่อว่าพระสุนัขตะค่ะซึ่งพระสุนัขตะเนี่ยเคยมาขอบวชกับพระพุทธเจ้านะคะมาบวชอยู่เพราะว่าเลื่อมใสพระพุทธเจ้ามากๆรู้สึกว่าพระองค์จะต้องแสดงปฏิหาริย์อะไรต่างๆถือว่าเป็นผู้วิเศษอย่างเงี้ยก็มาบวชอยู่ได้แบบ2ปีอย่างเงี้ยก็ไม่เห็นว่าพระพุทธเจ้าจะแสดงปฏิหาริย์อะไรนะคะก็เลยไปบอกพระพุทธเจ้าบอกว่าช่วยแสดงปฏิหาริย์ให้ดูหน่อยคือถ้าไม่มีปฏิหาริย์จะสึกแล้วซึ่งตามคัมภีร์เนี่ยพระพุทธเจ้าก็จะพูดประมาณว่าก็ถ้าอยากจะสึกก็สึกเลยไม่ได้มีใครห้ามอะไรคือถ้าใจไม่อยากบวชแล้วก็สึกแต่จะให้มาแสดงปฏิหาริย์อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ดังนั้นพระสุนัขตะเนี่ยนะคะก็เลยสึกค่ะแล้วก็โกรธแค้นพระพุทธเจ้ามากทีเนี้ยเรื่องนี้คือเรื่องที่เกิดขึ้นนานแล้วนะแต่ว่าตอนเนี้ยพระพุทธเจ้าเหมือนแบบลี้ภัยสงครามมาผ่านกรุงเวสาลีใช่ป่ะของพวกลิชวีแล้วพระสุนัขตะก็คือไปเป่าหูพวกกษัตริย์ลิชวีเลยประมาณว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้วิเศษวิโสอะไรเลยนะก็แค่คนธรรมดาสอนปรัชญาไปวันๆสอนเรื่องแบบการหลุดพ้นการใช้ชีวิตไม่ได้มีอภินิหารอะไรเลยซึ่งทำให้เหล่ากษัตริย์ลิชวีก็คือไม่ปลื้มพระพุทธเจ้าเพราะว่าฟังสุนัขตะมานะคะส่วนพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเอาตามคัมภีร์ก็คือแฮปปี้มากกับคำพูดนี้ว่าก็ใช่ก็แค่สอนปรัชญาก็แค่อยากหลุดพ้นไม่ได้อยากแสดงปฏิหาริย์อะไรประกอบกับช่วงนั้นเนี่ยนะคะเกิดอีกเหตุการณ์นึงค่ะก็คือเหตุการณ์ที่พระอานนท์เนี่ยมาขอพระพุทธเจ้าอีกครั้งนึงว่าขอให้ผู้หญิงบวชได้ไหมขอให้นางประชาบดีโคตมีบวชได้ไหมนะคะแล้วพระพุทธเจ้าก็อนุญาตไปในช่วงเวลานั้นค่ะก็เลยยิ่งทำให้คนที่แบบเหมือนแบบไม่แฮปปี้กับการที่ผู้หญิงบวชได้อะไม่ปลื้มพระพุทธเจ้าหนักกว่าเดิมดังนั้นภาพลักษณ์ของพระพุทธเจ้าในสายตาของกษัตริย์ลิชวีหรือชาวแคว้นลิชวีเนี่ยก็เลยเหมือนแบบแย่ลงไปอีกนะคะสุดท้ายพระพุทธเจ้าก็เลยเสด็จออกจากกรุงไพศาลีกรุงเวสาลีเนี่ยไปแล้วก็ไปอยู่ที่บริเวณถ้ำแห่งหนึ่งใกล้ๆรอยต่อระหว่างแคว้นลิชวีกับแคว้นมคธค่ะและที่นั่นเองนะคะก็มีคนคนนึงมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้านั่นก็คือวัสการพราหมณ์นะคะที่เป็นที่ปรึกษาของพระเจ้าอชาติศัตรูแห่งแคว้นมคธนี่แหละอันนี้ก็คือสตอรี่ที่เป็นอินสไปเรชันของเรื่องสามัคคีเพศคำฉันก็คือตรงนี้เลยคือวัสการพราหมณ์เหมือนกับมาบอกพระพุทธเจ้าว่าท่านควรจะเสด็จออกจากแคว้นวัชีแคว้นลิชวีอะไรพวกนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวพระเจ้าอชาติศัตรูจะมาบุกจะมาถล่มพวกแคว้นพวกนี้และซึ่งพระพุทธเจ้าก็บอกวัสการพราหมณ์ไปประมาณว่าทำอะไรเขาไม่ได้หรอกเขามีความสามัคคีการสามัคคีธรรมของเขาว่าดีมากๆนะซึ่งพระพุทธเจ้าบอกแค่นี้วัสการพราหมณ์ด้วยความฉลาดนะคะก็รู้เลยว่าเดี๋ยวแปลว่าเราจะต้องทำให้พวกกษัตริย์ลิชวีขาดความสามัคคีกันแล้วเดี๋ยวมันก็จะแตกแล้วมันก็จะไปเป็นเรื่องในแบบสามัคคีเพศคำฉันต่อไปที่พระเจ้าอาชาติศัตรูก็จะไปทำให้ความสัมพันธ์พวกนี้แตกกันแล้วก็สุดท้ายก็ยึดแคว้นลิชวีได้นะคะแต่ว่าเรื่องตอนที่พระเจ้าอาชาติศัตรูบุกเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่แบบเกิดขึ้นหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วหรือไม่ก็คือพระพุทธเจ้าใกล้ๆจะแบบปรินิพพานมากๆแล้วค่ะทีนี้ในตอนนี้พระพุทธเจ้าก็คืออายุมากมากแล้วนะคะประมาณ80ปีได้ละแล้วก็เหมือนกับเท่าตามพุทธประวัติเนี่ยนี่คือช่วงเวลาที่พระพุทธเจ้าปลงสังขารแล้วว่าเดี๋ยวในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเนี่ยเราจะปรินิพพานแล้วนะเราจะไม่กลับมาแล้วอะไรอย่างนี้ซึ่งในช่วงเวลานี้เองนะคะนักวิชาการเขาก็สันนิษฐานว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยน่าจะอยากกลับไปที่กรุงกบิลพัสดุ์อีกครั้งนึงค่ะคืออยากไปเห็นด้วยตาของตัวเองว่าบ้านเกิดเนี่ยสภาพเป็นยังไงแล้วหลังจากที่วิฑูรภัสเนี่ยถล่มราบไปนะคะแต่ระหว่างทางเนี่ยนะคะพระพุทธเจ้าไปพักอยู่ที่บ้านหลังนึงค่ะคือบ้านของนายจุนทะนะถ้าเอาตามพุทธประวัตินะคะตอนที่ไปพักที่บ้านแห่งนี้นายจุนทะก็จะถวายอาหารชนิดนึงซึ่งพระพุทธเจ้าบอกว่าอาหารชนิดนี้ถ้าแบบเหมือนธาตุไม่แข็งพอจะย่อยไม่ได้ไม่ให้คนอื่นกินเลยแล้วก็พระพุทธเจ้าก็เสวยเองพระองค์เดียวนะคะหลังจากที่เสวยไปก็คืออาพาธหนักมากเป็นโรคที่ถ้าพูดเป็นภาษาธรรมดาคือท้องเสียเป็นเลือดอะแล้วก็ทำให้พระพุทธเจ้าแบบปรินิพพานอย่างรวดเร็วนะคะแต่ถ้าเอาตามที่นักประวัติศาสตร์เขาวิเคราะห์กันเนี่ยเขาบอกกันว่านายจุนทะเนี่ยไม่น่าจะไม่ใช่ไม่รู้นะว่าอาหารที่ถวายเนี่ยมียาพิษนะคะเพราะว่านายจุนทะเนี่ยนะคะอยู่ในแคว้นมัลละค่ะซึ่งแคว้นมัลละเป็นบ้านเกิดของนายพลคนที่จับมือกับพระเจ้าวิฑูรภะขึ้นมาโค่นล้มแคว้นโกศลอะไรนั่นแหละก็แปลว่านายพลคนนี้ไม่ชอบใครที่อยู่ในตระกูลศักยะอยู่แล้วนะคะและนักวิชาการเขาก็สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นไปได้ว่านายพลเนี่ยไม่อยากให้พุทธศาสนาที่เป็นเหมือนแบบแหล่งอิทธิพลของพวกกลุ่มศักยะตระกูลศักยะนี่ยังมีเหลืออยู่นะคะดังนั้นก็เลยตั้งใจแบบวางยาพิษเลยและเขาก็วิเคราะห์กันว่าจริงๆแล้วเนี่ย
เป้าหมายที่แท้จริงอ่ะอาจจะไม่ใช่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าตอนนั้นก็คือเหมือนแบบอายุ80แล้วก็ป่วยหนักแล้วคือไม่น่าจะต้องทำอะไรแต่คนที่เขาเล็งกันจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นพระอานนท์นะคะเพราะว่าเป็นคนที่เหมือนมีอิทธิพลสูงในศาสนาพุทธในตอนนั้นแล้วก็เป็นคนที่จดจำคำสอนของพระพุทธเจ้าได้มากที่สุดถ้าสมมติว่าพระอานนท์เสวยเข้าไปแล้วป่วยด้วยเนี่ยก็น่าจะทำให้อิทธิพลของแบบกลุ่มสักยะในพุทธศาสนาก็คือจะหมดไปนะคะแต่ใดๆก็ตามก็น่าจะเหมือนในพุทธประวัตินั่นแหละค่ะก็คือพระพุทธเจ้าน่าจะรู้แล้วก็เสวยเองพระองค์เดียวนะแล้วก็สั่งให้เอาสิ่งที่เหลือเนี่ยเอาไปฝังดินซะก็เลยทำให้มีแค่พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวที่ประชวรหนักมากหลังจากที่เสวยเข้าไปนะคะดังนั้นนะคะพระพุทธเจ้าก็เลยเหมือนกับเสด็จกลับไปถึงกรุงกบิลพัสเนี่ยไม่ไหวนะคะแล้วก็ได้แต่ไปอยู่ในเมืองใกล้ๆในแคว้นมัลละนั่นแหละก็คือเมืองกุสินารานะคะซึ่งเป็นเมืองหลวงหนึ่งของแคว้นมัลละนะแล้วก็ไปปรินิพานที่นั่นนั่นเองค่ะก็เป็นอันจบเรื่องราวที่วิวตั้งใจค้นหามาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้นะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติเกี่ยวกับสมัยพุทธกาลในแง่ของประวัติศาสตร์แล้วก็การเมืองที่วิวเก็บมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะถ้าใครมีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยสามารถแชร์กันด้านล่างได้เลยค่ะวิวจะยินดีมากๆเลยนะคะแล้วก็วันนี้ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะเอาจริงๆนะทุกคนเรื่องทั้งหมดที่วิวเก็บมาเล่าให้ทุกคนฟังเนี่ยมันน่าสนใจมากแล้วมันสนุกมากเลยอะแล้ววิวอยากให้ทุกคนไปตามอ่านแบบอ้างอิงวิวด้านล่างมากๆเลยนะคะเพราะว่าตอนที่วิวอ่านเพื่อมาทำคลิปวิดีโอเนี้ยคือวิวสนุกมากแล้ววิวรู้สึกว่าเฮ้ยการที่เรามองพุทธประวัติอะแตกต่างจากพุทธประวัติแบบเดิมที่แบบมีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ต่างๆที่เราเคยเรียนอะมันไม่ได้ทำให้วิวรู้สึกว่าเรานับถือศาสนาพุทธน้อยลงเลยอะกลับรู้สึกว่าเฮ้ยการที่เรามาเห็นพุทธประวัติแบบที่มีเหตุและมีผลมีที่มามีที่ไปมีเหตุและปัจจัยต่างๆเนี่ยมันดูสมกับเป็นศาสนาพุทธมากๆเลยอะที่แบบอะไรจะเกิดขึ้นมันต้องมีเหตุและปัจจัยทุกคนคือไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่แค่รู้สึกว่ามันทำให้ศาสนาพุทธดูมีเหตุผลมากขึ้นมากๆเลยสำหรับวิวแล้วก็มันมีหลักฐานในประวัติศาสตร์มันมีแบบหลักฐานทุติยภูมิหลักฐานปฐมภูมิอะไรเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าน่าสนใจนะคะเอาเป็นว่าใครฟังแล้วคิดเห็นยังไงลองแชร์กันมาด้านล่างได้แล้วกันค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ